ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คืนแห่งบุญกับหนูธรรมวรีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Waveสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะรวมไปถึงขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สลายยุทธสิริสาโลนะคะท่านได้เมตตาลิงก์สัญญาณในสถานีวิทยุสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักรจังหวัดสุพรรณบุรีสถานและครูบาอาจารย์วัดธรรมรังสีสถานีวิทยุวัดนาล้อมสถานีวิทยุดงไม้งามค่ะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้รายการวิทยุที่ลิงก์สัญญาณออกอากาศทางสถานีวิทยุภาคพื้นปกติก็จะเป็น10สถานีค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะรู้สึกว่าดีใจมากๆที่ครูบาอาจารย์เมตตาแล้วก็เห็นประโยชน์ในการทำงานตรงนี้แล้วครูบาอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยก็เมตตาให้กำลังใจนะคะอย่างหลายๆท่านที่เมตตาอยู่เป็นประจำก็จะเป็นพระอาจารย์ทวีซึ่งเท่าที่สังเกตก็คือท่านจะจบอภิธรรมนะพระอาจารย์ทวีซึ่งท่านเป็นครูบาอาจารย์สอนพระอภิธรรมแล้วก็ท่านพระอาจารย์พระครูปลัดณรงค์ฤทธิ์นะก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านเมตตาเข้ามาให้กำลังใจหลายๆครั้งก็ทำให้เราเกิดความมั่นใจคือการทำงานเนี่ยทางพุทธศาสนาเนี่ยทุกคนสามารถที่จะทำกุศลได้ทำกุศลอะไรมันก็ดีหมดอะค่ะอย่างที่เราคุยกันแต่การเผยแผ่มันต้องถูกต้องมันต้องถูกต้องในระดับหนึ่งจึงต้องมีครูบาอาจารย์ที่คอยชี้แนะแล้วก็ตรวจสอบว่าสิ่งที่เราแสดงไปสิ่งที่เราเผยแผ่ไปเนี่ยด้วยทุกคนนะคะที่ทำงานเผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยทุกคนเลยทุกท่านมีจิตเป็นกุศลอยากจะทำความดีแต่ต้องขออนุญาตพูดความจริงนิดนึงนะคะว่าศักยภาพของงานทุกงานเนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่ทำงานตรงนั้นได้จริงๆพออย่างเช่นทำกับข้าวเราบอกว่าเราเนี่ยชอบทำกับข้าวแต่ว่าเราทำกับข้าวไม่เป็นอ่ะแล้วเราก็ไปถ้าเราทำกินเองอ่ะมันก็อร่อยของเราที่บ้านมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราไปช่วยงานส่วนรวมที่มันจะต้องมีการทำกับข้าวและไอ้ความสามารถของเราเนี่ยสวัสดีค่ะคุณดาเลศแล้วความสามารถของเราเนี่ยมันอยู่ในขอบเขตจำกัดถ้าเกิดเป็นคนอื่นเข้ามาทำตรงเนี้ยเขาสามารถที่จะประยุกต์ดัดแปลงอร่อยอะไรหลายๆอย่างอ่ะประโยชน์สูงสุดเลยแต่เราดันเข้าไปตำแหน่งตรงที่คนอื่นเข้าไม่ได้อาจจะเป็นโอกาสอาจจะเป็นบุญหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็เลือกที่จะทำแล้วเราก็ทำได้ไม่เต็มที่อันนี้ค่ะมันเป็นการสำหรับตัวเองนะคะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวมันเป็นการขโมยโอกาสหรือประโยชน์ของส่วนรวมอย่างทำอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวเองทำไม่ได้เนี่ยจะปฏิเสธเลยหรือจะต้องถามความมั่นใจจากครูบาอาจารย์หรือคนที่รอบๆตัวเราว่าเขามองว่าเราทำได้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดให้กระสือกระสนขวนขวายที่จะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งโดยที่ตัวเองไม่มีความสามารถเนี่ยทั้งที่เขาไม่ให้แล้วเนี่ยแล้วก็ขอทำเนี่ยจะไม่ทำเลยไอ้การที่เราไปขอทำแสดงว่ามันไม่มีความสามารถอะหรือถ้าเราขอทำเนี่ยบางทีเนี่ยคนมีความสามารถก็มีคือไปพัฒนาตัวเองแหละรู้ว่าตัวเองทำไม่ได้แล้วก็ไปขอทำอันนี้เขาอาจจะให้โอกาสแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆเนี่ยมันพยายามที่จะไปแย่งงานคนอื่นเขาทำอ่ะที่เราทำไม่เราก็ไม่มีความสามารถเนี่ยโดยส่วนตัวตัวเองจะไม่ทำนะคะมองเห็นส่วนรวมเขาจะเสียหายอุ้ยเขาจะเสียหายไม่เอาดีกว่าไม่ทำบางทีเนี่ยไอ้ความคิดแบบเนี้ยสวัสดีค่ะคุณจารุณีนะคะไอ้ความคิดแบบเนี้ย คนก็มองไม่เห็นมีอะไรเลยคิดมากคิดเยอะอะไรเงี้ยแต่โดยความเป็นสังสารวัตรที่เราคุยกันไปทุกวันทุกวัน
ด้วยความเป็นสังสารวัตรในการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยจิตที่มันคิดถึงคนอื่นโดยเฉพาะคิดถึงคนอื่นที่เป็นส่วนรวมด้วยความรอบคอบเนี่ยมันคือจิตที่มีความเมตตามันคือความเมตตานะคะความเมตตามันไม่ได้ว่าเจาะจงคนใดคนหนึ่งหรือทำเฉพาะหน้าแต่ความเมตตามันคือการคิดยาวๆคิดไกลๆว่าใครเนี่ยจะได้รับสิ่งที่เราทำบ้างเมื่อวานพูดถึงเรื่องของพระอรหันต์4ประเภทไปแล้วก็กลัวว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะไม่ชัดเจนทำไมถึงเอาพระอรหันต์มาพูดคือพระอรหันต์เนี่ยมีทั้งหมดอยู่4ประเภทปกติเนี่ยเรามักจะอยู่ด้วยกันแล้วเราก็จะวัดคนอื่นจากตัวเราเองเป็นมาตรฐานหลายคนชอบเอาอุปนิสัยตัวเองเป็นมาตรฐานในการวัดคนอื่นถ้าฉันเป็นแบบเนี้ยคนอื่นไม่เป็นแบบนี้แสดงว่ามันไปด้วยกันกับฉันไม่ได้หรือมันเข้ากับฉันไม่ได้หรือมันไม่ดีพระอรหันต์เองยังมีต้อง4ประเภทพระอรหันต์4ประเภทก็เกิดขึ้นจากบุคคลที่แตกต่างนั่นแหละตอนบรรลุแล้วก็เลยมีคุณสมบัติที่แตกต่างบุคคลที่มีอุปนิสัยที่แตกต่างกันเนี่ยเมื่อบรรลุพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็จะบรรลุพระอรหันต์ที่แตกต่างกันเดี๋ยวเรามาพูดถึงพระอรหันต์ที่แตกต่างก่อนเราค่อยมาดูบุคลิกของคนแต่ละคนที่เมื่อบรรลุแล้วเนี่ยจะมีคุณสมบัติแบบไหนพอเราเจอคนทำความดีคนอื่นเนี่ยเราจะได้ไม่ไปเพ่งโทษเขาเราจะได้ไม่ไปตำหนิเขาไม่ไปว่าเขาหรือไม่ไปสอนเขาให้เป็นอย่างที่เราเป็นหลายคนเนี่ยชอบสอนคนอื่นให้เป็นอย่างที่เราเป็นไปปรับชีวิตคนอื่นเขาซึ่งตัวเองเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นอันนี้มันถูกแล้วมันใช่แล้วอะไรเงี้ยไม่ก็ตอนเราจัดรายการวิวเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมองพยายามมองจุดหมายของเขาจุดหมายของเขาจุดหมายของเรามันไม่ตรงกันอยู่แล้วมองจุดหมายของเขาว่าเขาต้องการอะไรแล้วเขากำลังทำตรงกับจุดหมายที่เขาทำหรือเปล่าเขาต้องการคนสนับสนุนไหมถ้าเขาต้องการคนสนับสนุนเราจะสนับสนุนแต่เราจะไม่เป็นมารของเขา สิ่งที่สำคัญที่สุดคือจะพยายามไม่เป็นนางมารที่จะไปทำร้ายความสุขของใครโดยเฉพาะความตั้งใจดีๆของคนหลายๆคนที่กำลังตั้งใจอยู่เนี่ยเราจะไม่เป็นอุปสรรคถึงมันจะไม่ตรงกับจุดหมายที่เราต้องการแต่เราก็จะไม่จัดการกับอุปสรรคเราก็จะไม่เป็นอุปสรรคกับจุดหมายของคนอื่นคือบางทีเนี่ยคนเนี่ยพอมันไม่ตรงกับตัวเองเนี่ยตัวเองชอบไปขัดขวางเขาไงคะไปขัดขวางหรือพยายามที่จะปรับให้เขาเข้าหาเราอันนี้คืออัตตาตัวตนนะคนที่พยายามปรับคนอื่นเข้าหาตัวเองเนี่ยคืออัตตาตัวตนล้วนๆเลยแต่เราไม่รู้ตัวทำยังไงเรามองโลกเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นเราจะสังเกตไหมครับว่าเราไปที่ไหนเนี่ยทำไมถึงไม่เป็นอย่างนี้อันนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะอันนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้นะไออารมณ์แบบเนี้ยถามว่ามันเป็นอารมณ์ของความสุขหรือมันเป็นอารมณ์ของความทุกข์จริงๆแล้วมันเป็นอารมณ์ของความทุกข์นะเราไปที่ไหนมันน่าจะเป็นอย่างนี้หรือเราไปเจออีกคนนึงเขาเจออะไรดีเนอะนี่ดีอ่ะอันนี้ดีจังเลยอ่ะอะไรเงี้ยตัวเองเคยถูกตำหนิอยู่เรื่องนึงนานมาแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่ไปที่ไหนเนี่ยจะแบบดีจังเลยอ่ะดีอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคนว่าอาจารย์อมวลีเนี่ยอะไรๆก็ดีหมดเลยมันไหลไปเรื่อยไม่เป็นตัวของตัวเองอะไรก็ดีอะไรก็ดีดีเนอะดีเนอะดีเนอะไปหมดติงก็เลยไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าการที่เรายอมรับความดีของคนอื่นเป็นเนี่ยมันคือจุดแรกของความสุขสวัสดีค่ะพี่วันพี่วันอยู่ที่ไหนเอ่ยสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคุณวันชัยการยอมรับในความดีของคนอื่นเนี่ยมันยากนักเหรอคนส่วนใหญ่เนี่ยจะทำยากมากเรามักจะเอาความดีของเราเนี่ยเป็นที่ตั้งแล้วเราก็
ดูว่าเขาเนี่ยไปกับเราได้หรือเปล่าแต่เราไม่เคยถามเลยว่าเขาจะไปกับเราหรือเปล่าเราเคยถามคนอื่นหรือยังว่าบางทีเนี่ยมันเป็นการเจอกันในสังสารวัฏมันเป็นการสร้างบารมีของแต่ละคนที่มันเกิดมาเจอกันเขาเราแค่เจอเขาครั้งเดียวเราเจอเขาแค่สองครั้งสามครั้งเนี่ยเขายังไม่ได้ตัดสินใจไปไหนกับเราเลยทำไมเราต้องบอกว่าเขาไปกับเราไม่ได้เขาบอกหรือยังว่าเขาไปกับเราเขาก็ไม่ได้บอกเพราะฉะนั้นความดีของเขาก็คือความดีทำไมใจของเราเนี่ยถึงไม่สามารถที่จะยอมรับความดีของคนอื่นได้เราจะไปนั่งปฏิเสธความดีของคนอื่นทำไมในเมื่อมันเป็นเส้นทางของเขาหลายคนหาความสุขไม่ได้เพราะเกิดขึ้นจากการปฏิเสธความดีของคนอื่นจริงหรือเปล่าหรือปฏิเสธความดีที่เขาทำไว้แล้วทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยทำไมต้องเป็นอย่างนั้นด้วยทำไมอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเป็นค่ะเห็นปุ๊บเฮ้ยทำนี้ไม่ดีกว่าเหรอทำอย่างนั้นไม่ดีกว่าเหรออะไรด้วยความที่เรามีความรู้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็หลงตัวเองบ้างอะไรเงี้ยแต่พอถึงจุดนึงเดี๋ยวนี้อันดับแรกถ้าเจออะไรไม่ตรงกับจริตของเราหรือไม่ตรงกับอุปนิสัยของเราเนี่ยสิ่งที่ยังเจอคือเออทำไมเขาถึงทำแบบนี้มันก็ยังมีอยู่นะที่สงสัยคืออยากจะทราบเหตุผลว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้พอเราเข้าใจเหตุผลเขาแล้วเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจเขาคือมันเป็นความพยายามเข้าใจมากกว่าแต่คนของคนปัจจุบันเนี่ยจริตมันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยคนที่เป็นครูคนที่เป็นผู้นำต่างๆเนี่ยเขาจะขยันที่จะอธิบายเพื่อที่จะสอนคนที่เป็นผู้ตามแล้วก็ถ่ายทอดไปในตัวการอธิบายเนี่ยมันคือการถ่ายทอดไปในตัวถ้าเราต้องการให้ใครช่วยงานเราหรือทำกิจกรรมร่วมกับเราแล้วถ่ายทอดงานของเราเนี่ยเราต้องขยันอธิบายเพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าเราทำอย่างเงี้ยเพราะอะไรทีนี้ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเราถามอะไรอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นว่าเราไม่ไว้ใจด้วยความที่ว่าคนเราเนี่ยมันจะมีไอ้ตัวความจำหรือในพุทธศาสนาเรียกว่าสัญญาที่ถูกกระทำมาเนี่ยซ้ำๆบ่อยๆไม่เหมือนกันพอเราเจอคนอื่นถามแล้วไม่ไว้ใจเราบ่อยๆพอนี้พอมีใครมาถามเราจะรู้สึกว่าไม่ไว้ใจเราแต่ถ้าเกิดว่าเราเคยถูกถามแล้วเราเคยถามใครแล้วเราได้ความรู้เราจะเป็นคนที่ถามคนเพื่อต้องการความรู้มันคืออุปนิสัยเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่เข้าใจเราก็จะเอาตัวเองเป็นตัวหลักตั้งการมีสติเนี่ยพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสติเนี่ยเป็นธรรมที่เรียกว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะสูงที่สุดในบรรดากุศลทั้งหลายสติเพราะอะไรเพราะว่าเราเกิดมาเราลืมตามาตั้งแต่เช้าเนี่ยถ้าเราขาดสติปุ๊บเนี่ยแม้กระทั่งจิตของเราเนี่ยจิตของเราที่มันมีความจำเก่าๆไม่ว่าจะเป็นความรักเรื่องราวต่างๆความเกลียดความโกรธความอิจฉาหรืออะไรต่างๆที่เราเป็นอุปนิสัยเราอะค่ะที่เราสะสมมาในอดีตเนี่ยมันฝังอยู่ในขันธะสันดานต้องขออภัยนะคะที่จะต้องพูดแบบธรรมะมันฝังอยู่ในขันธสันดานของเราทุกคนไม่มีใครเลยที่ไม่มีกิเลสทุกคนมีกิเลสหมดแต่กิเลสของแต่ละคนเนี่ยมันมีความรุนแรงมันมีความเบามันประเภทเนี่ยไม่เหมือนกันในขณะที่เราเข้าวัดเรากำลังภาวนาอยู่เนี่ยเราอาจจะดูเป็นคนดีเสมอกัน เพราะว่ามันมีกำลังของสมาธิมันมีกำลังของสติมันมีความเพียรที่คอยกำกับให้ไอ้เจ้าตัวกิเลสพวกนี้มันสงบอยู่มันจึงไม่ได้แสดงออกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมาบอกว่าฉันเป็นคนดีฉันเคยทำนู่นทำนี่มาอะไรเงี้ยมันก็คืออดีตแต่ถ้าปัจจุบันเนี่ยคุณยังทำร้ายคนอื่นอยู่คุณยังดูถูกคนอื่นอยู่คุณยังนินทาคนอื่นคุณยังให้ร้ายคนอื่นคุณยังหวังผลประโยชน์ส่วนตัวอยู่คุณยังทำอะไรสารพัดที่คนดีๆเขาไม่ทำกัน
อดีตที่เป็นความดีเนี่ยมันก็คือความดีในอดีตมันจบลงไปแล้วมันบันทึกเข้าจิตใจของคุณเรียบร้อยแล้วแต่ความดีในปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีความดีในปัจจุบันมันไม่มีถ้าความดีในปัจจุบันมันจะมีได้ก็ต่อเมื่อเรามีสติ สติเนี่ยมีคุณมหาศาลคือเราลืมตาขึ้นมาเนี่ยอย่างที่เราเคยได้ยินคำว่าอคติเคยได้ยินคำว่าอคติไหมคะ อคติเนี่ยคือความลำเอียงอคตินี่คือความลำเอียงความลำเอียงมันเกิดขึ้นจากอะไรนี่ไงที่เรากำลังคุยกันอยู่ว่าจิตของคนเราเนี่ยมันมีกิเลสมันมีกิเลสอยู่ในใจมันขาดสติพอมันไม่มีสติปุ๊บเนี่ยพอมันมีกิเลสอยู่ในใจเนี่ยพอสิ่งที่มันมากระทบนี่คือวันนี้เราพุทธมัสละเอียดมากเลยนะคะลึกเลยแหละถ้าไม่ตั้งใจฟังเนี่ยเข้าใจยากเลยนะนะคะเป็นอภิธรรมเรียกว่าชั้นลึกเลยแบบปฏิจจสมุปบาทเลยวันนี้นะคะเรากำลังพูดถึงเรื่องของอคติ อคติเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกิเลสในใจที่เรามีความรักความรักเองเนี่ยมันมีทั้งรักบรรยากาศรักคนรักนิสัยชอบแบบนี้ชอบแบบนั้นความเกลียดเกลียดบรรยากาศเกลียดนู่นเกลียดนี่เกลียดนั่นความหลงคือคุณไม่เข้าใจเรื่องนี้หรอกแต่คุณน่ะคิดว่าคุณน่ะเข้าใจนี่คือความหลงคุณไม่เข้าใจมันหลงก็คือความไม่รู้คุณไม่รู้จักมันแต่คุณเข้าใจว่าคุณรู้จักมันดีนี่คือความหลงหรือภาษาบ้านเราเรียกว่าโง่ต้องขออภัยไม่ใช่คำนี้แล้วมันจะไม่แทงค่ะต้องใช้คำนี้ต้องถึงจะแทงใจความหลงก็คือโง่นั่นเองนะคะแล้วก็ความกลัวภัยโดยธรรมชาติมนุษย์เนี่ยมันมีความรักตัวเองเอาง่ายๆอ่ะบางทีเนี่ยมันทำให้เรามองเห็นอะไรหลายอย่างบนโลกใบเนี้ยแล้วมันก็ต้องวางใจให้เป็นอย่างการทำงานกับงานพุทธศาสนาหรืองานเกี่ยวกับผลประโยชน์หรืออะไรหลายอย่างเนี่ยบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนทำผิดคือคนที่มีเงินคนบางคนไม่กล้าว่านะเพราะอำนาจของเงินคนมีเงินคนมีผลประโยชน์เนี่ยทำอะไรก็น่ารักสังเกตไหมคะคนมีเงินคนมีผลประโยชน์เนี่ยทำยังไงเนี่ยไม่มีใครกล้าว่าไม่มีใครกล้าเตือนเพราะว่ากลัวอะไรกลัวตัวเองจะไม่ได้ผลประโยชน์กลัวตัวเองจะเขาเรียกเนี่ยแหละที่เรียกว่ากลัวภัยมันมองเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็สะท้อนนะครับตัวเองจะดูคนก็ดูจากตรงเนี้ยยิ่งคนที่มีศักยภาพเยอะๆในการทำกิจกรรมต่างๆเราก็จะดูว่าเขาเนี่ยมีพฤติกรรมยังไงกับผู้ให้ผลประโยชน์เพราะว่าบางทีเนี่ยมันดูออกอะคนที่มีผลประโยชน์มากๆเนี่ยก็จะไม่กล้าแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่คนเนี่ยก็จะต้องเอาผลประโยชน์เป็นหลักอยู่แล้วแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยตัวเองจะมองอีกอย่างนึงค่ะว่าบางคนเนี่ยเหมือนเราเนี่ยเรายอมถ้าเกิดคุณยอมเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมอันนี้คือคุณกำลังทำเพื่อคนอื่นแต่ถ้าเกิดคุณยอมเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยไม่ใช่ละคำว่ากลัวภัยเนี่ยในที่นี้เนี่ยมันจะต้องเป็นการกลัวภัยส่วนตัวนะส่วนตัวเป็นการกลัวภัยเอ้ยเดี๋ยวนะคะผมเข้าตามันเป็นการกลัวภัยส่วนตัวแต่ถ้าเกิดเป็นการกลัวภัยเพื่อส่วนรวมเนี่ยมันคือการปกป้องบางทีเนี่ยมันเราต้องสูญเสียบางครั้งเนี่ยเรายอมคนเดียวเนี่ยเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมไอ้จิตที่มันยอมเนี่ยมันก็ไม่ได้ยอมนะแต่มันยอมเพื่อส่วนรวมเนี่ยอันนี้มันคือการเสียสละบางทีเราเองอะกลับเป็นผู้สูญเสียก็มีอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงทีนี้ไอ้เจ้าอคติเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงอะเราจะได้รู้ไงว่าทำไมใจของเราถึงอคติอคติเนี่ยมันคือความลำเอียงผู้ใหญ่ที่
ได้รับความนับถือเนี่ยก็คือผู้ใหญ่ที่มีความยุติธรรมคนที่เป็นผู้ใหญ่ทุกคนน่ะถ้าเกิดมีความยุติธรรมเนี่ยจะได้รับการนับถือคำว่าการนับถือเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะนับถือนะแต่ว่าบุคผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ที่มีความยุติธรรมเนี่ยจะได้รับการนับถือจากบริวารหรือลูกน้องหรือผู้ที่ติดตามเนี่ยเป็นบัณฑิตแต่ถ้าเกิดผู้ใหญ่ที่มีความลำเอียงเนี่ยลำเอียงให้คนนู้นทีลำเอียงให้คนนี้ทีก็จะได้ลูกน้องแบบลำเอียงก็คือคุณได้เข้ามาแบบคุณลำเอียงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่คุณได้มาก็ไม่ใช่คนที่เขาจะยอมรับวันหนึ่งวันใดถ้าเขาขาดผลประโยชน์เขาไม่ได้สิ่งที่เราต้องการเขาก็ไม่รักเราแต่ถ้าเกิดเรายุติธรรมเนี่ยถึงผู้ใหญ่คนนั้นเนี่ยจะไม่ได้เข้าข้างเราเลยเนี่ยแต่เราก็รู้สึกว่านับถือมันจะกลายเป็นพลังค่อยๆสะสมไปสวัสดีค่ะพี่ต้อมนะคะมันจะเป็นพลังอ่ะมันจะเป็นพลังในตัวของเราเองเนี่ยวันนี้พลังเนี้ยอาจจะทำให้เราเนี่ยสูญเสียคนที่เรารักบางทีเนี่ยการตัดสินใจบางอย่างคนที่ถูกตัดสินใจเนี่ยก็ว่าเราลำเอียงมันอาจจะสูญเสียบุคคลที่เรารักหรือคนที่รักเราอ่ะเขากำลังรักเราอยู่แล้วเราลำเอียงอ่ะเราก็อาจจะสูญเสียแต่สำหรับตัวเองมองว่ามันกลับเป็นพลังระยะยาวเราต้องยอมสูญเสียวันเนี้ยเพื่อให้พลังของความยุติธรรมเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดไปแล้ววันหนึ่งไอ้พลังตรงนี้แหละมันจะดึงคนดีๆเนี่ยเข้ามาหาเราต้องใจเย็นๆอย่าไปห่วงว่าคนจะไม่รักเราที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองถูกเกลียดถูกไม่ชอบเยอะมากจากไอ้ความที่เราพยายามที่จะยุติธรรมแล้วก็เอาส่วนรวมเป็นหลักแล้วก็ถูกคนที่ขาดผลประโยชน์ใส่ร้ายเยอะแต่ก็ไม่ได้เสียใจอะไรถือว่ามันเป็นการสร้างบารมีมันต้องเจออย่างนี้ก็ต้องเจออย่างที่ผ่านมาเนี่ยแต่ก็บล็อกไปแล้วนะไม่ได้โกรธแล้วแต่บล็อกคือมันมีความรู้สึกว่าโลกปัจจุบันเนี่ยโลกออนไลน์เนี่ยโลกโซเชียลเนี่ยมันไม่ต้องไปหากันมันก็เจอกันได้แต่ทีนี้เนี่ยในเมื่อเรารู้อยู่แล้วอะว่าเขาไม่ชอบเราอะจะมีความจำเป็นอะไรที่เขาจะต้องเห็นเราก็ในเมื่อคุณไม่ชอบเราเนี่ยคุณจะโกรธเราทำไมในเมื่อเราบล็อกคุณจริงไหมก็ในเมื่อคุณไม่ชอบเราอ่ะคุณจะมาดูเราทำไมอ่ะเราก็บล็อกให้คุณสบายใจแต่ปกติไม่ค่อยสบายใจกันนะถ้าบล็อกกันเนี่ยก็จะเหมือนกับโกรธฉันหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่เป็นเปล่าหรอกค่ะลดการเจอกันเพื่อที่จะอคติมันลดลงเพราะว่าจิตมันไม่ดีอยู่แล้วอ่ะมันเห็นแล้วก็มองกันไม่ดีอ่ะก็ต่างคนต่างอยู่แค่นั้นเองบางคนถึงขนาดบล็อกไปแล้วนะไปเปิดเฟซบุ๊กใหม่มาส่องก็อ่ะถ้าอย่างนั้นก็เอาให้เต็มที่ไม่เป็นไรนะเปิดเฟซบุ๊กมาส่องมาขอเป็นเพื่อนด้วยนะนี่ระแวงเอ๊ะนี่มันเพิ่งเปิดเฟซใหม่มาขอเป็นเพื่อนทำไมมาถามเข้าไปปุ๊บหลบหนีไปเลยบล็อกหนีไปเลยอะไรเงี้ยคือผลประโยชน์อะค่ะมีลูกศิษย์อยู่คนนึงนี่บล็อกไปแล้วพูดได้มีลูกศิษย์อยู่คนนึง แกก็ชอบติดตามเราไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยเราเคยบอกกับทุกคนแม้กระทั่งแม่ชีที่อยู่ด้วยปัจจุบันเนี่ยค่ะก็บอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยให้โอกาสทำอะไรเนี่ยตัวเองก็จะพยายามทำเต็มที่นะคะสวัสดีค่ะคุณอ้อยพยายามทำเต็มที่แต่ถ้าเกิดว่าเราทำไม่ได้เนี่ยแล้วผู้ใหญ่เอาเราออกจากตรงนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าเราทำไม่เต็มที่ศักยภาพของเราเนี่ยมันไม่ถึงเขาให้โอกาสแล้วก็ต้องให้คนอื่นเป็นคนทำอันนี้เป็นเรื่องปกติเรากำลังมองส่วนรวมเป็นใหญ่อย่างนี้เป็นต้นแต่ทีนี้เนี่ยคนที่เป็นลูกศิษย์เราเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นไปเนี่ยเราบอกว่าทำแบบนี้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 นะอย่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะอะไรเงี้ยเพื่อที่พูดทั้งหมดเนี่ยไม่ได้คุณประโยชน์ของอาจารย์ธรรมวลีเลยเราไปทำบุญด้วยกันเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมส่วนรวมเนี่ยจะได้ประโยชน์สูงสุดเลยถ้าเกิดคุณเนี่ยทำตามนะคะปรากฏว่าเขาทำไม่ได้เราลองครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามไปเนี่ยมันทำไม่ได้อะเขาทำอย่างที่เราบอกไม่ได้
คือมันไม่ได้เฮกันไปเที่ยวมันคืองานส่วนรวมเราก็ต้องหาคนใหม่ที่ทำได้ไม่ใช่ว่าเราต้องทนเอาคนนี้ไปทั้งที่เป็นงานส่วนรวมถ้าส่วนตัวไปเที่ยวเนี่ยเอาไปเที่ยวได้แต่ถ้าเกิดเป็นงานเนี่ยเราอย่าคิดเอาเองว่าเราเก่งเราต้องรู้ว่าผู้นำเนี่ยเขาให้ใครเป็นคนทำอะไรผู้นำเขาจะรู้ว่าเราเหมาะกับอะไรโกรธค่ะบอกว่าเราเนี่ยลำเอียงไม่ยุติธรรมเอาไปแต่อีกคนหนึ่งคนเดียวอีกคนหนึ่งเราไม่เอาไปโกรธเอาไปว่าทั่วไปหมดเลยเอาไปนินทาข้ามเขาเรียกว่าข้ามอะไรอะข้ามตระกูลข้ามลายนะจากวัดไปจิตอาสาอะไรต่อไม่ยอมจบถึงก็เลยเลือกที่จะบล็อกไปคือเขาไม่ดูว่าเขาเนี่ยไม่มีศักยภาพอ่ะมันทำงานไม่ได้แต่ถ้าเกิดเขาอยู่ที่วัดหรืออยู่ที่อะไรด้วยกันเนี่ยมันก็คุยกันได้เหมือนเดิมแต่ในเมื่อเราทำไม่ได้เราก็ต้องยอมรับความจริงคนอื่นก็ทำไปอย่างตัวเองไปงานจิตอาสาเนี่ยคือไม่ได้มีความสามารถไม่ได้มีความสามารถกับงานจิตอาสาเนี่ยไม่ได้มีค่ะแต่อยากไปกับเขาอะทั้งบ้านเราก็เรียกเฮไปกับเขาหาประโยชน์ที่พอทำได้คือกับข้าวงานเขาออกหน่วยแพทย์ออกยาอะไรเงี้ยไม่มีความสามารถอะไรเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอยู่ในจุดที่ดีที่สุดของเราแต่เราก็อย่าไปพยายามที่จะไปโอ้มันต้องสำคัญที่สุดอะไรเงี้ยไม่ใช่คือเราอยู่ตรงไหนเนี่ยเราให้หาประโยชน์ของเราเนี่ยให้ได้มากที่สุดตรงนั้นให้เราพอใจแบบนี้ค่ะเพราะถ้าเกิดเราไปปุ๊บเราทำไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องหาคนใหม่อะไรที่เขามอบหมายหน้าที่ให้เราแล้วเนี่ยเราทำไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องหาคนใหม่ทำเรื่องปกติแต่พวกเราเองก็ไม่เป็นอย่างนั้นอย่างที่เราทำงานอยู่ในคนไทยเนี่ยต้องบอกอย่างนั้นเลยนะคะคนไทยหรือเราไม่มองโลกแบบตรงๆแบบสบายๆไงพอเรามองว่าคนนี้อุ้ยถูกเอาออกแล้วไปสมน้ำหน้าไงคะไปสมน้ำหน้าคนที่ถูกเอาออกจากตำแหน่งหน้าที่ตรงนั้นตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราเองเนี่ยเราก็ไม่ได้มีความเมตตาในการอยู่ร่วมกันก็มันประโยชน์ส่วนรวมมันไม่ได้ก็แค่ปรับกันก็แค่คิดอย่างนั้นก็พอละมันเป็นการปรับให้ผลประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยมันเกิดสูงสุดเท่านั้นเองเราอย่าไปมองว่าคนนั้นเป็นไอ้นี่คนนี้เป็นไอ้นั้นมันโอ้โหมันทำให้จิตใจของเรามันไม่ดีที่เราคุยกันตอนรายการว่าทุกวันเนี้ยการที่เราไปไหนเนี่ยแล้วเราบอกทั้งนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้คนนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเลยถามว่าเราอ่ะมีความสุขหรือเปล่าเราไม่มีความสุขเลยถ้าเกิดเราไปที่ไหนเนี่ยที่นู้นก็ดีที่นี่ก็ดีที่นั่นก็ดีโอ้ความสุขมันอยู่กับเรามันอยู่ที่มุมมองของเราทีนี้เรามาคุยเรื่องอคติต่อไอ้เจ้าอคติเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นจากความรักความชังความชอบความไม่ชอบของเราในอดีตแต่ถ้าเรามีสติตอนที่ตาเรากระทบรูปแล้วเราเจอสิ่งที่เราชอบความชอบนั้นเนี่ยก็จะไม่ทำให้เราเนี่ยหลงหรือถูกอุปทานยึดเข้าไปเพราะว่าพอเราเจอสิ่งที่เราชอบเนี่ยเรามักจะไหลไปตามกระแสเราก็จะกลายเป็นเราหลงกับสิ่งนั้นเราขาดสติกับสิ่งที่เราชอบเราเจอพอไอ้สิ่งที่เราชอบหายไปเนี่ยเราจะทุกข์ทันทีเลยเพราะเราไม่มีสติไงแต่เรามีสติมันอยู่แล้วคนที่มีสติเนี่ยจะมีความโชคดีอยู่อย่างนึงโชคดีที่สุดในโลกเลยเป็นบุญเลยค่ะคนที่มีสติเนี่ยตอนที่เราอยู่กับสิ่งที่ดีตอนที่เราอยู่กับความสุขเนี่ยมันจะซึมซับความสุขเนี่ยได้เต็มที่มันจะสามารถซึมซับความสุขได้แบบเต็มที่ 100% เลยนะเพราะเรามีสติไงเราซึมซับอย่างมีสติเรารู้ว่าตอนขณะนี้เหมือนกับที่ตัวเองไปที่ไหนเนี่ยถ้าใครที่รู้จักอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยไปที่ไหนเนี่ยจะไม่คิดว่าวันหน้าจะทำนะคะวันนี้อยู่ตรงนี้อยู่กับคนนี้ทำตรงนี้ให้ดีที่สุดเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เราจะเจออีกหรือเปล่าอาจารย์ธรรมวลีก็ไม่รู้ว่าจะอายุขนาดไหนสังขารใช้ขนาดเนี้ยอาจจะวูบแล้วตายไปเลยก็ได้ใครจะรู้เราไม่แน่ใจว่าชีวิตของเรามันจะยาวนานขนาดไหนแต่สิ่งที่แน่ๆก็คือเราเจอเนี่ยวันที่เรามีความสุขวันที่เรามีบุญเนี่ยเราใช้ความสุขเราใช้บุญของเราเนี่ยอย่างมีสติ
ราเจอบุคคลที่ดีกับเราเนี่ยเราก็พยายามทำกับเขาอะให้ดีที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะได้เจอเขาอีกหรือเปล่านี่คือประโยชน์ของสติแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสติเนี่ยการที่เราเจอคนเจอใครแล้วก็จะไหลของเราไปตามอารมณ์เราชอบแล้วก็โอ๊ยแบบคลั่งไคล้นู่นนี่นั่นพยายามที่จะเป็นอะไรคะหลายๆอย่างอะที่มันจะทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์ได้ในอนาคตเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่กับความสุขได้อย่างแบบซึมซับแล้วก็หมดไปกับเวลาของความสุขอย่างคุ้มค่ามากเราจะมีโอกาสอยู่กับความสุขอย่างคุ้มค่าที่สุดถ้าเรามีสติเราอย่าหลงไปกับความสุขซะจนเราลืมว่ามันจะต้องหายไปแล้วถ้าเราเจอกับความทุกข์ล่ะถ้าเราเจอกับความทุกข์เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะตั้งสติได้ตัวเองหัดกับเสียงดังก่อนนะคะเมื่อก่อนเสียงดังปุ๊บตั้งสติพอได้ยินเสียงอะไรตกใจตั้งสติหัดพอตอนนี้เจอใครทำเราก็ตั้งสติทุกคนที่เจอตั้งสติก่อนทำยังไงจนเหมือนกับคนระแวงค่ะแต่ความจริงเนี่ยก็เริ่มแยกความระแวงกับความรอบคอบออกจากกันได้แล้วนะความระแวงคือการคิดถึงอนาคตที่ไม่มีสติกังวลการรอบคอบคือการคิดถึงอนาคตอย่างเข้าใจสถานการณ์และมั่นใจมันเป็นคนละอารมณ์กันเลยแต่ถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าตอนนี้เรากำลังระแวงหรือเรากำลังรอบคอบเมื่อก่อนตัวเองมีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะคิดว่ารอบคอบคือเจอคนบุคคลอยู่คนหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าเขาก็ไม่ชอบเราอะนะเราก็เลยคิดว่าเรารอบคอบตอนนั้นเราก็พยายามที่จะรู้เรื่องของเขาเพื่อที่จะป้องกันตัวเองพยายามรู้เรื่องของเขาเพื่อจะป้องกันตัวเองเพราะเราคิดว่านั่นแหละคือความรอบคอบแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ละมันคือ ความระแวงละปกป้องตัวเองละพอตั้งสติได้ปุ๊บก็วางเลยค่ะก็วางเลยเฮ้ยมันไม่ใช่รอบคอบแล้วนะธรรมวลีเธอกำลังระแวงละพอระแวงปุ๊บเนี่ยมันจะทุกข์ค่ะมันกลัวระแวงเนี่ยมันตามมาด้วยความกลัวแต่รอบคอบมันตามมาด้วยความมั่นใจมันจะเป็นอารมณ์คนละอารมณ์เลยแต่มันเป็นการคิดถึงอนาคตค่ะเหมือนกันมันเป็นคนละอารมณ์เลยอย่างเงี้ยนี่คือพอจิตของเราเนี่ยมันมีถ้าเรามีสติปุ๊บเนี่ยถึงไอ้ตัวอคติเนี่ยมันจะขึ้นมาเนี่ยเราเคยชอบเราชอบนะแต่เรารู้ว่าสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรเราก็จะไม่ทำตามอำเภอใจแต่ถ้าเกิดว่าเรามีอคติอยู่ในใจของเราเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีสติด้วยเนี่ยพอจิตของเรามันเป็นแบบไหนเนี่ยเราชอบใครแล้วก็ชมชื่นชมยินดีแต่พอเราเกลียดใครขึ้นมาแล้วก็ด่าแล้วก็ว่าอะไรเงี้ยพอมีปัญหาขึ้นมาเราก็เลือกที่จะเข้าข้างฝ่ายที่เรารักทั้งที่บางทีฝ่ายที่เรารักเนี่ยอาจจะผิดก็ได้หรือบางทีฝ่ายที่เราเกลียดอาจจะถูกก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือเขาเรียกว่าอคติมันเกิดขึ้นจากอคติคือความลำเอียงที่เกิดขึ้นจากความไม่มีสติคือจิตของคนเราเนี่ยมันมีความรักมีความชอบมีความชังอยู่ในใจทุกคนอยู่แล้วแต่พอมันเกิดปฏิสัมพันธ์พูดคุยเจอกันในสังคมเนี่ยไอ้ความรู้สึกต่างๆที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ยมันมากระทบกับบุคคลมากระทบกับเรื่องราวมากระทบกับสิ่งของหรืออะไรต่างๆที่เราชอบไม่ชอบอยู่เนี่ยถ้าคนเราจะแยกคนมีปัญญาบัณฑิตกับคนที่ไม่มีปัญญาเป็นคนพาลเนี่ยเราแยกยังไงคนที่เขามีปัญญาหรือคนที่เขาเป็นบัณฑิตเนี่ยเขาจะเลือกประโยชน์ค่ะประโยชน์ในที่นี้คือประโยชน์สูงสุดของการสร้างบารมีอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยจะเลือกประโยชน์ที่ทำให้จิตใจเนี่ยมันถูกกำจัดกิเลสเลือกสิ่งนั้นอย่างเช่นถ้าเราเจอใครสักคนหนึ่งเราเกิดสมมติว่าคนที่เรารักเนี่ยเกิดทำผิดขึ้นมาแล้วมีคนให้เราตัดสินประโยชน์เนี่ยมันมีหลายระดับประโยชน์ส่วนตัวคือถ้าเราตัดสินให้กับคนที่เรารักเราก็จะได้ประโยชน์คือความรักณปัจจุบันกับคืนมาทันทีแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาประโยชน์อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยประโยชน์ในการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ย
พระองค์ก็จะไม่มีทางมองประโยชน์ที่จะต้องเข้าข้างคนผิดถึงจะเป็นคนที่รักก็ต้องตัดสินใจตามหลักที่ถูกต้องของกุศลกับอกุศลผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกอันนี้คือประโยชน์สูงสุดอย่างพระอริยบุคคลหรือประโยชน์สูงสุดอย่างพระโพธิสัตว์แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเป็นประโยชน์สูงสุดของการสร้างบารมีในระดับนึงสมมุติว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะต้องลำเอียงเรารู้ว่าเราลำเอียง แต่ความจริงเนี่ยมันไม่ใช่ลำเอียงนะแต่มันเป็นการตัดสินในประโยชน์ที่เรากำลังมองร่วมกันลำเอียงหรือตัดสินอันเนี้ยเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของคนกลุ่มใหญ่ถ้าลำเอียงแล้วเนี่ยคนกลุ่มหนึ่ง100คน200คน300คนได้ประโยชน์อันนี้เราก็ยอมอันนี้คือมีสติไงคะมันอาจจะมีความลำเอียงคำว่าลำเอียงในที่นี้เนี่ยเราต้องดูว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังทำอะไรอยู่แต่ทีนี้เนี่ยคุณต้องยอมรับผลนะถ้าเกิดมีความลำเอียงขึ้นมาเนี่ยคุณต้องยอมรับผลของกรรมด้วยนะว่าความลำเอียงของคุณเนี่ยมันมีผลของกรรมในอนาคตแน่นอนคนที่เขาถูกต้องอ่ะเขาไม่รู้สึกว่าเราดีอยู่แล้วในการตัดสินใจของเราทุกอย่างเนี่ยมันคือการสร้างกรรม อย่างตัวเองเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราเนี่ยสวัสดีค่ะพี่หนึ่งค่ะเป็นป่าเลยครับป่าจริงๆอ่ะนะคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเราทำถูกของเราเนี่ยมันอาจจะเป็นการถูกหลักในการสร้างบารมีแต่มันอาจจะไม่ถูกที่จะเป็นผลประโยชน์ของส่วนรวมบางทีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่หรือคนที่ทำงานร่วมกันเนี่ยมีคุณธรรมกว่านี้ก็อาจจะให้เหตุผลกับคนทั้งหมดในเวลาเดียวกันว่าเอออันนี้ถูกแบบนี้อันนี้ถูกแบบนี้ตัวเองเนี่ยปกติจะทำงานกับใครเนี่ยจะมองก็จะพูดเลยว่าถ้าถูกอันเนี้ยมันก็ถูกแบบนี้นะแต่แบบเนี้ยมันถูกแต่ประโยชน์เนี่ยมันต้องอันนี้เราต้องเอาประโยชน์ส่วนรวมอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีกรรมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่พูดอ่ะเราก็เอ้ยไม่พูดแล้วเกียรติพูดอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่ามันไม่มีการอธิบายจากผู้ใหญ่เนี่ยมันทำให้คนที่เป็นผู้น้อยเนี่ยทำงานกับผู้ใหญ่เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยคนเราเนี่ยมันมีอีโก้มันมีเราจะบอกว่าให้เขาฝึกตัวเขาเองเนี่ยมันก็ใช่แต่เราก็สร้างกรรมทุกคนมันมีอัตราตัวตนเป็นของตัวเองกันทั้งนั้นอะไม่มีใครเกิดมาไม่มีกิเลสค่ะเพราะว่ามันเกิดมาเพราะกิเลสการที่เราจะทำอะไรกับใครมันมีผลหมดอะค่ะเพราะฉะนั้นตัวเองจะระวังมากเรื่องของการทำอะไรกับใครให้มันไม่มีกรรมคือทำให้มันกรรมน้อยที่สุดอะค่ะพยายามปะทะตอบโต้หรืออะไรก็แล้วแต่ให้มันน้อยที่สุดหลีกเลี่ยงอะจนถึงมันที่สุดแล้วเนี่ยคุยเนี่ยแล้วสังเกตมาหลายครั้งแปลกอย่างหนึ่งสังคมปัจจุบันเนี่ยสร้างความดียากมากคือไม่พูดดีที่สุดพอพูดอะไรออกไปปุ๊บเนี่ยมุมมองของคนที่มันมีความแตกต่างกันและความรุนแรงของการโต้ตอบเนี่ยมันสูงมันไม่เกิดประโยชน์เลยมันเหมือนกับกิเลสในสังคมเนี่ยมันรุนแรงเนี่ยมันก็เราอยู่ในโลกใบนี้เราจะต้องใช้ความอดทนสูงมากในการที่เราจะต้องอยู่กับมันให้เป็นเท่านั้นต้องอยู่กับมันให้เป็นเท่านั้นเลยนะคะต้องฝึกให้ได้จะพูดถึงเรื่องของอคติกับพระอรหันต์สี่ประเภทจดมาเลยนะคะแต่ก็ยังไม่ได้พูดเลยไม่ทราบว่าตอนนี้กี่โมงแล้วพี่หนึ่ง นะคะคือกิเลสอคติเนี่ยมันเกิดขึ้นจากคนเนี่ยมันมีอุปนิสัยไม่เหมือนกันมันมีกิเลสแล้วมันก็มีบารมีไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยพระอรหันต์เนี่ยของคนหรือคนที่เราเจอเนี่ยจึงไม่เหมือนกันเลยพระอรหันต์ท่านบรรลุธรรมปุ๊บเนี่ยคุณสมบัติของพระอรหันต์ออกมาเนี่ยแตกต่างกันมากคุณสมบัติของพระอรหันต์เนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคะมันขึ้นอยู่กับการฝึกเพราะฉะนั้นที่เราเจอคนทุกคนเนี่ยเขากำลังฝึกฝนตัวเองอยู่เนี่ยนะคะเราอย่าพึ่งไปดูถูกความดีของเขาเรากำลังพูดถึงเรื่องนี้เราอย่าไปดูถูกความดีถ้าเกิดว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครเลยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยต้องทำใจใหม่อย่าปรับอย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางปรับทุกคนเข้าหาเรา
ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยเจอกันเพียงแค่คนผ่านทางเองเจอกันครั้งสองครั้งทำไมเราถึงได้เอาเวลาของเราเนี่ยไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นทำไมเราไม่ซึมซับถ้าเขาเป็นคนเก่งถ้าเขาเป็นคนดีเนี่ยมันเจอกันแค่ผ่านทางเนี่ยเราก็ได้ประโยชน์แล้วนะอย่างน้อยๆเนี่ยเราได้อนุโมทนาบุญกับความดีของเขาที่ผ่านเราไปอย่างน้อยๆได้รู้จักคนที่มีความเก่งแล้วก็ได้ซึมซับความดีของเขาขอบคุณมากค่ะคุณอ้อยนะคะคือมันจะได้ประโยชน์อะแต่หลายคนไม่เป็นอย่างนั้นยิ่งคนที่เจอกันแค่แป๊บๆไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยกับเฮ้ยไม่สนใจเก่งก็เก่งไปไม่ได้ช่วยอะไรเราจิตมันก็เลยไม่สวยจิตมันก็เลยเศร้าหมองจิตมันก็เลยไม่คุ้มค่าของการเกิดมาแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีความยินดีมีความยอมรับในความดีของคนอื่นไม่ว่าเขาจะดีในรูปแบบไหนเนี่ยให้กำลังใจกันค่ะคุณเมตตาจริงหรือเปล่าถ้าคุณเมตตาจริงเนี่ยคุณต้องยอมรับในความดีของคนอื่นต้องสนับสนุนถ้ามีโอกาสเจอเขากำลังทำอะไรอยู่ดีเนอะมีอะไรช่วยไหมเฮ้ยตอนนี้ฉันก็มีงานใช่เหมือนกันช่วยไม่ได้แต่ให้กำลังใจนะเพียงเขาพูดแค่นี้เชื่อหรือเปล่าว่าหัวใจคุณน่ะเป็นกุศลแล้วคุณได้บุญละคุณต้องการบุญไหมอ่ะต้องการบุญแต่คุณดูถูกคนอื่นอ่ะคุณไม่ยอมรับในความดีของคนอื่นที่เขาเป็น ทั้งที่เขาไม่ได้ทำบาปอะไรเลยเขายังไม่ได้ทำบาปอะไรเลยแต่คุณดูถูกในสิ่งที่เขาเป็นคุณไม่ยอมรับอย่างหลายๆคนที่ทำกิจกรรมต่างๆที่แตกต่างกันเนี่ยเราก็จะดูถูกของคนอื่นเขาแล้วบางทีเราก็เริ่มตั้งกรอบขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนเกิดมาเนี่ยโดยความเป็นจริงเนี่ยทุกคนเกิดมาเนี่ยมันมีความจริงสูงสุดเหมือนกันเขาเรียกว่าปรมัตถธรรมเรามาหลงหัวโขนเรามาหลงความเกิดเรามาหลงสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นเนี่ยแล้วเราก็ทำความไม่ดีกันเยอะมากแต่เราถ้าคนมีสติเนี่ยก็จะเอาสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นอำนาจวาสนาความสุขต่างๆเนี่ยเอามาสร้างบุญต่อยอดให้กับตัวเองได้เป็นแบบนั้นคือเราสามารถที่จะสร้างบุญต่อยอดให้กับตัวเองได้ค่ะท่านจะทำไอ้เจ้าตัวอคติเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยหาความสุขไม่ได้บนโลกใบนี้หนึ่งเครดิตของเราเนี่ยก็ถูกทำลายละคือคนที่เขามีปัญญาหรือคนที่เขามีการศึกษาต่างๆเนี่ยเขาไม่ยอมรับคนที่มีอคติหรอกค่ะอยู่คนมีอคติเนี่ยวันนี้เขาไม่อคติกับเราพรุ่งนี้เขาอาจจะอคติกับเราก็เป็นได้พระอรหันต์นะคะมีทั้งหมดอยู่4จำพวกเขาแบ่งหลายแบบมากค่ะนี่เอาแบบ4จำพวกมา1สุขวิปัสสกะบางคนเนี่ยลักษณะคนเนี่ยที่จะเป็นพระอรหันต์แบบสุขวิปัสสกะเนี่ยก็จะง่ายๆจะง่ายๆคือไม่ได้อยากมีอภิญญาไม่ได้อยากมีไม่ได้อยากมีไม่ได้อยากเขาเรียกว่าไม่ได้อยากรู้อยากอะไรกับใครเขาอะค่ะจะแบบเอาปฏิบัติอย่างเดียวล้วนๆที่เราเจอคนประเภทนี้บางทีเราเจอไงแต่เขาจะเอาตัวเองบางคนเนี่ยมันก็ยังมีกิเลสอยู่ไงก็จะเอาตัวเองขึ้นเป็นใหญ่ทำไมไม่ปฏิบัติอย่างเดียวปฏิบัติอย่างเดียวพอเลยไม่ต้องเอาอะไรทั้งนั้นปฏิบัติอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่เขาไม่เข้าใจว่าคนของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันคนของคนเราเนี่ยมันมีอุปนิสัยคนไม่ใช่คนจะบรรลุธรรมเนี่ยนะคนจะบรรลุธรรมเนี่ยเขาก็ต้องเข้าถึงธรรมตามอุปนิสัยตามบารมีของเขาเราจะบังคับให้เขาเนี่ยบรรลุธรรมอีกแบบนึงเนี่ยแบบที่เราเป็นอ่ะมันไม่ได้สุขวิปัสสกะเนี่ยคือคนที่แบบเหมือนกับปฏิบัติธรรมเลยไม่เอาอะไรไม่เอาไม่เอาไม่เอาอะไรเงี้ยเอาปฏิบัติอย่างเดียวตื่นไม่ต้องไปเอาไม่ต้องไปสนใจมันปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเตวินโชนเนี่ยก็จะเป็นพระอรหันต์อีกประเภทนึงเขาเรียกว่าพระอรหันต์ประเภทที่มีฤทธิ์เขาเรียกวิชา3นะเตวินโชนคือพระอรหันต์ที่ได้วิชา3คือมีหูทิพตาทิพหูทิพตาทิพเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในการสร้างบารมีหรือมีประโยชน์ในการช่วยเหลือคนคือมันเป็นด้วยอำนาจของการปฏิบัติอะค่ะ
ทีนี้ท่านจะใช้หรือท่านไม่ใช้อีกเรื่องนึงอย่าไปคิดว่าท่านอยากเป็นหรือท่านไม่อยากเป็นอุปนิสัยค่ะเข้าใจไหมอุปนิสัย มันได้เองอ่ะมันเป็นอุปนิสัยคนเนี่ยมันก็จะทำแล้วมันจะได้อ่ะทีนี้เราเองเนี่ยเราไปเห็นว่ามันต้องอย่างนี้นะเราไปคิดว่าจะไปเอาทำไมอภิญญา6ฉันไม่เอาหรอกอภิญญาอะไรเงี้ยมันเป็นอุปนิสัยค่ะอีกทีนึงคุณไม่เข้าใจคำว่าอุปนิสัยคุณก็จะไม่รู้เลยว่าเขาไม่ได้คิดจะเอาพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่ได้อยากจะเอาได้เตไม่อยากจะได้หรอกค่ะวิชา3อะไรแบบเนี้ยแต่อุปนิสัยเนี่ยมันอยากจะเรียนรู้มันอยากจะฝึกมันอยากจะฝนมันอะไรเงี้ยจนเกิดองค์ฌานขึ้นมาจนเกิดอำนาจพิเศษทีนี้พระอรหันต์อีกประเภทนึงคือชลภิญโญนะก็คือเป็นประเภทที่เรียกว่าเขาเรียกว่าอภิญญา6นะคะอภิญญา6ฉักกะฉละนะคะคืออภิญญาอภิญญา6เมื่อกี้เนี่ยวิชา3อันนี้คืออภิญญา6ก็คือจะมีทั้งฤทธิ์ปฏิหารมากกว่ามีวิชา3ด้วยแล้วก็ต่ออีก3ก็เป็น6ก็คือมีสามารถแปลงร่างได้อะไรได้เลยนะคะคือมันเกิดขึ้นจากฤทธิ์ที่ท่านฝึกมาดีแล้วอันเนี้ยท่านไม่ได้อยากเป็นนะคะพระอรหันต์เนี่ยมันเลยจุดที่อยากเป็นมาแล้วแต่ในสมาธิที่ท่านสร้างบารมีอ่ะมันเป็นอุปนิสัยค่ะเน้นอีกทีเนี่ยเป็นอุปนิสัยส่วนพระอรหันต์เนี่ยในแบบที่4คือปฏิสัมภิสัมภิทัปปโตหรือปฏิสัมภิทามกขะที่เราเคยได้ยินกันพระอรหันต์ประเภทนี้จะมีความละเอียดมากพระพุทธเจ้าของเราพระอรหันต์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอันนี้พระอรหันต์ส่วนใหญ่ในสมัยพุทธกาลนะคะก็จะเป็นประเภทที่4ก็คือท่านสามารถที่จะอธิบายรายละเอียดลึกซึ้งของธรรมะได้ท่านมีฤทธิ์ท่านทำทุกอย่างต้องขอโทษนะคะอย่างตัวเองเนี่ยสมมุติว่าปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มของไม่ใช่กลุ่มสุขาภิบาลโกมันก็จะเป็นกลุ่มของคนที่สนใจรายละเอียดต่างๆที่มันสามารถที่จะมาอธิบายได้ไม่จะเอาแค่ปล่อยวางไม่เอาอะไรปล่อยวางไม่เห็นจะอยากจะรู้เลยไม่เห็นอยากจะเรียนเลยมันไปบังคับความดีของคนอื่นเขาไม่ได้อย่างเราเองเนี่ยเราจะไปบังคับเฮ้ยเธอต้องละเอียดกว่านี้นะทำไมเธอไม่ลึกซึ้งล่ะทำไมเธอไม่ลึกซึ้งไม่เคยบังคับให้ใครลึกซึ้งเพราะว่ามันทำไม่ได้เพราะอุปนิสัยที่เกิดมาแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเราจะบังคับให้คนเนี่ยลึกซึ้งเนี่ยไม่ได้หรือเราจะบังคับให้คนเนี่ยไม่ลึกซึ้งก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นอุปนิสัยของคนทำความดีเนี่ยพอเราไปเจอใครใช่ไหมคะคุณอ้อยขอบคุณค่ะพอเราไปเจอใครขึ้นมาเนี่ยที่เขาทำความดีอยู่เนี่ยสแกนค่ะดูเลยว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นประโยชน์หรือเปล่าเขาเป็นคนดีหรือเปล่าอนุโมทนาบุญกับเขาซะอย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็ตัดสินคนอื่นจากสิ่งที่ตัวเองทำความดีของคนอื่นเนี่ยไม่ได้เจอกันครั้งเดียวเนี่ยเราก็สามารถได้บุญจากการอนุโมทนาได้อย่าไปหาความผิดอย่าไปหาสิ่งที่ไม่ดีของเขามาขาดทุนค่ะนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นะพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์สลายยุทธสิริสาโลที่เมตตาลิงสัญญาณให้กับรายการธรรมวารีในวันนี้วันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ